แล้วการที่พระมาปรุงอาหารนี้มันผิดกฎผิดหลักของพระไหมคะการทำในส่วนนี้ถือว่าเรามีระเบียบของมหาเถรสมาคมเป็นเครื่องรองรับอยู่ว่าณวัดใดก็ตามที่คณะสงฆ์ประกาศตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคณะสงฆ์ต้องสอบสนองนโยบายของมหาเถรสมาคมการทำขนมปังรสพระธรรมในส่วนนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่3คือหัวข้อสัมมาชีพสัมมาชีพคือการที่วัดต้องเป็นศูนย์กลางแนะนำให้ญาติโยมประกอบอาชีพเช่นเครื่องจักสานบ้างทอผ้าบ้างเครื่องปั้นดินเผาบ้างปลูกพืชล้มลุกบ้างและก็การทำขนมนี่ถือว่าเป็นนโยบายของคณะสงฆ์ในส่วนของวัดจึงเลือกเอาหัวข้อนี้คือการทำขนมปังลดพระธรรมขึ้นครั้งแรกทำเลยก็มีจำนวนพระสงฆ์ประมาณ6รูปนะ6รูปที่ทำอยู่แล้วต่อมาภายหลังก็มีสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวไประดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นที่รู้โดยทั่วไปก็จะมีชาวบ้านแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อที่จะนำสูตรนำการทำขนมปังนี้ไปใช้ในการศึกษาโรงเรียนและการประกอบอาชีพของชาวบ้านหมายความว่าสมาชิกที่ทางวัดประกอบอยู่ก็คือเป็นไปตามทางมหาเถรสมาคมใช่ไหมคะใช่ใช่จ้ะก็เป็นที่เป็นประกาศของมหาเถรสมาคมที่ให้วัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนนั้นต้องดำเนินการตามหัวข้อนี้นะก็จะมีญาติโยมถามในเบื้องต้นว่าใช่กิจของสงฆ์หรือไม่นะก็คงจะตอบว่าถูกต้องนะหรือว่าเป็นกิจของสงฆ์เพราะมีมหาเถรสมาคมเป็นเครื่องรองรับในการทำหน้าที่ส่วนนี้เห็นว่าที่จังหวัดพิษณุโลกไม่ได้มีเพียงแค่วัดนี้วัดเดียวใช่ไหมคะจังหวัดพิษณุโลกนะก็มีเฉพาะอำเภอเมืองนี่มีหน่วยอบรมประชาชนตำบลทั้งหมด19หน่วย19หน่วยแต่ละหน่วยก็ต้องเลือกทำตามหัวข้อที่ตนเองถนัดอย่างเช่นวัดโพธิญาณก็ทำหลายหัวข้ออย่างเช่นศีลธรรมวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยสัมมาชีพสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์ก็ทำหลายหัวข้ออยู่และจะมีอีกหน่วยหนึ่งที่โดดเด่นมากนะถือว่าเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปก็จะเป็นวัดกับควงเหนือนะท่านพระครูเจ้าวาดท่านก็ทำโครงการนี้อยู่เช่นท่านจัดทำอาหารแล้วก็ไปจำหน่ายตามตลาดนัดก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเพราะวัตถุรายได้วัตถุประสงค์อย่างเช่นของวัดโพธิญาณวัตถุประสงค์ก็เอามาสร้างศาลาอเนกประสงค์แล้วก็เตาเผาศพไร้มลพิษในส่วนของวัดกับปวงเหนือนั้นท่านก็มีโครงการที่ชัดเจนแน่นอนอย่างเช่นนำรายได้ไปก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอพงพิรามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของคณะสงฆ์